ในวิดีโอไปนั่งดูแล้วโอ้โหเฮกันดังมากเลยนะพวกเราอะต้องปิดลำโพงก็แค่ปิดลำโพงปิดยังวะปิดแล้วรอบนี้ไม่ใช่อะไรนะปิดต้องล็อกอะไรนะต้องเอาปิดไลน์ไปเลยไม่มีทางติดต่อแต่จริงๆที่น่ากลัวคือสมมติว่ามีคนโทรเข้าเบอร์ที่เราพ่วงเรียกว่าไงไม่ได้ผูกเนาะมือถือกับไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมือถือที่ผูกมา Wi-Fi แล้วมันมามือถือไว้ที่ห้องใช่ไหมถ้ามันอยู่ในเครือข่ายด้วยกันมันก็ดังด้วยนะบางทีอ่ะก็ปิดมันทุกอย่างแล้วรอบนี้ล็อกออฟให้หมด100มันทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะหัวเราะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะน่าจะไปได้จนจบแหละดูแล้วว่าพวกเราก็น่าจะเข้าใจเนาะทีนี้ดูที่เราอยากให้ทำก็คืออย่างนี้จากที่เราเห็นนะครับว่าหน่วยผลิตต้องการกำไรสูงสุดใช่ไหมการกำไรสูงสุดก็คือการหารายรับลบด้วยต้นทุนใช่ป่ะทีนี้เราลองดูซิว่าในภาพเนี้ยมันเห็นแค่นี้ปุ๊บเนี่ยปริมาณผลผลิตที่เฟิร์มเลือกได้คือ0ถึง10เอาแค่นี้ก่อนเนาะมันก็พอใช่ป่ะกับรายรับที่เป็นเงี้ย0 10 20เนี่ยรู้มั้ยราคาสินค้าเท่าไหร่รู้เลยเนาะว่าเท่าไหร่ครับหน่วยละ10บาทนั้นเติมไปได้เลยเนาะนี่ก็คือ30 40ไปเรื่อยๆเนาะจนถึง100ใช่มั้ยแล้วก็นี่คือต้นทุนนะครับเวลาเราเห็นต้นทุนเนี่ยเรารู้ว่าต้นทุนเนี่ยจะต้องประกอบด้วยต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันใช่ไหมภาพนี้บอกเราว่าเป็นการผลิตระยะสั้นทันทีเลยเพราะคุณไม่ผลิตคุณต้องเสียต้นทุนตัวนี้เท่ากับฟิกคอสโอเคนะพอฟิกคอสเป็น5ปุ๊บเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะผลิตเพิ่มนี่คือมี variable cost เกิดขึ้นแต่ละหน่วยเท่าไหร่ถูกป่ะครับแต่ละหน่วยเรารู้เลยเนาะทีนี้เรามาดูตัวนี้ต่อก่อนว่าเวลาเราพูดถึงตัวเนี้ย TR เนี่ยนะครับถ้าเราจะหากำไรมันก็คือ TR ลบ TC ใช่ป่ะบางๆไว้เนาะงั้นคอลัมน์ถัดมาก็คือกำไรนะครับกำไรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับกำไรนี่อย่าลืมนะต้นทุนนี่เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ไอ้นี่ก็กำไรทางเศรษฐศาสตร์เนาะถ้าคุณผลิต0กำไรคุณเป็นเท่าไหร่ลบ -5 แปลว่าขาดทุนนะครับตัวนี้คือลบ -5 เนาะอันที่2 0ถ้าผลิต1 2หน่วยกำไรเป็น8 3หน่วยกำไรเป็น15 4หน่วย20 5หน่วย12 6หน่วย7หน่วยอันไหนฮะนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้อ้าวบอกให้ถูกนะผมไม่ได้คิดนะเพราะไม่ได้เขียนตัวนี้เท่าไหร่20แล้วก็เป็น22โอเค22ก็คือมาจาก50ลบ28เนาะนี่ก็เป็น60ลบ38ใช่ป่ะได้เท่าไหร่22 7หน่วยฮะ20 8หน่วย17 9เท่าไหร่นะ13แล้วก็8ทีนี้เราเห็นปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าถ้าหน่วยผลิตเนี่ยนะครับสนใจที่จะ ผลิตให้ได้กำไรสูงสุดเนี่ย เขาควรจะผลิตเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็ต้องให้ได้กำไรสูงสุดใช่ป่ะไปทีละหน่วยเนาะ5ลบ5เนี่ยเพิ่มขึ้น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 จนลดลงหน่วยผลิตจะต้องผลิตที่6หน่วยเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปถึงหน่วยที่6หน่วยเขาจะไม่รู้ว่า6คือสูงสุดนะเขาต้องผลิต6หน่วยนะทีวิธีการมองตัวนี้ครับมันก็เลยมองว่าเวลาที่เราจะดูการใช้ของหน่วยผลิตเนี่ยเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาให้มองที่ตัวถัดมาแล้วก็จะเป็น MR แล้วก็ MC โอเคไหมMR คือส่วนเปลี่ยนแปลงของรายรับใช่ป่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า MR มันคือ10ทั้งหมดเพราะว่า MR มันมีค่าเท่ากับ P อยู่แล้วใช่ไหมเราเขียนไปเลยครับ10ไปทั้งหมดเลย10หมดเลยนะครับเพื่อความง่ายนะเขียนนี้ไป10 10 10 10
แต่ MC มันจะไม่ใช่คงที่ใช่ไหม MC การผลิตจาก0เป็น1 MC เท่าไหร่ครับโอ้ตัวนี้โทษทีตัวนี้ต้องไม่มีนะครับลบออกตัวนี้ไม่มีหน่วยที่1ไม่มีจาก0เป็น1 marginal revenue คือ10 1เป็น2 marginal revenue คือ10 10 10 10 10 MC จาก0เป็น1 MC เท่าไหร่ครับ MC อะไรครับวันนี้เรียกคนใส่เสื้อเขียวเท่าไหร่ MC อะไรหน่วยที่1 change TC หาร change Q ดูดีๆเท่าไหร่5ถูกป่ะนี่ไงจากผลิต0เสีย5 1เสีย10 marginal cost ก็คือ5นะครับ5หน่วยที่2อ่ะเสื้อเขียวฝั่งนี้บ้างนี่7ใช่หรอ2โอเคหมดแล้วเสื้อเขียวเปลี่ยนเป็นสีอะไรดิสีแดงไหมอันนี้ใช้ที่ปิด iPad สีเขียวนู่นก็สีเขียวหน่วยที่3 MC เป็นเท่าไหร่3จากนี้มานี่นะ3โอเคทุกคนมองออกใช่ป่ะจาก3เป็น4 5เก่งมาก4เป็น5 8 5เป็น6 10 6เป็น7 10เท่าไหร่12 7เป็น8 13 8เป็น9 14แล้วก็15ถูกป่ะถูกป่าวะถูกเนาะทีนี้คุณเห็นภาพเนี่ยคุณก็ต้องแบบให้นึกถึงเลยที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วล่ะหรือ2คราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่องการผลิตแล้วก็ต้นทุนน่ะภาพเป็นไงจำได้ไหม marginal cost เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเดี๋ยวลบเนาะ marginal cost เป็นนี้ใช่ไหม Q แล้วก็ cost เนี่ย marginal cost มันลดลงถึงจุดต่ำสุดแล้วก็วกขึ้นใช่ป่ะนี่คือ marginal cost เนาะถูกป่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันจะต้องมี AVC ATC ใช่ป่ะตอนนี้ยังไม่พูดตรงนี้นะตอนนี้เราเอาแค่ MC ที่หน้าตาแบบนี้ก่อนถูกป่ะทีนี้เราเห็นเลยว่า MC ที่มีลักษณะแบบเนี้ยการที่ MC มันลดลงแล้วค่อยวกขึ้นเนี่ยแสดงว่าการผลิตในที่นี้มันเป็นแบบ typical cost curve เนาะ typical cost curve คือในช่วงต้นผู้ผลิตอาจจะได้ marginal product แบบเพิ่มขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเป็น diminish ในภายหลังถูกไหมอันนี้อยู่ในคลิปที่2นะถ้าจำไม่ผิดไม่1ก็2ของการเรียนเรื่องการผลิตลองไปดูเนาะพูดแล้วนะโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าหลังจากจุดนี้ไปก็คือ diminishing ของ marginal product เริ่มเกิดขึ้นใช่ไหม cost มันเลยเพิ่มขึ้นไงโอเคไหมโอเคสังเกตนิดหนึ่งเวลาที่เราพูดถึง MR กับ MC เนี่ยมันก็คือแบบนี้ใช่ป่ะถ้าบอกว่ากำไรนะครับดูนะกำไรเป็นฟังก์ชันกับ Q ใช่ไหมถูกไหมเพราะว่ากำไรจะเกิดจากการที่คุณผลิตอย่างเงี้ยเรากำลังมองกำไรที่เกิดจากการผลิตกำไรจากการผลิต1หน่วย0หน่วยมันเปลี่ยนแบบนี้ใช่ไหมลบ5เป็น0เป็น8เป็น15ใช่ไหมแต่กำไรในที่นี้มันขึ้นกับตัวนี้ลบตัวนี้ถูกป่ะซึ่งแต่ละตัวก็เป็นฟังก์ชันกับ Q เช่นกันใช่ไหมเราก็จะเขียนอย่างนี้เนาะว่าเท่ากับ TR ที่เป็นฟังก์ชันกับ Q ลบด้วย TC ที่เป็นฟังก์ชันกับ Q ถูกไหมพอเป็นฟังก์ชันปุ๊บหมายความว่ามันจะต้องสามารถหาจุดสูงสุดต่ำสุดได้ถ้าตัวแปรมันต่อเนื่องถูกไหมเพราะเราบอกว่าถ้าเราจะหากำไรสูงสุดมันก็คือ dip d pi by dq ก็คือมองส่วนเปลี่ยนแปลงของกำไรเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงผลผลิตซึ่งการเปลี่ยนผลผลิตเนี่ยกระทบ2ตัวถูกป่ะกระทบอะไรครับกระทบ TR ก็เปลี่ยนกระทบ TC ด้วยถูกไหมเพราะว่า TR นี่ไงคุณผลิต0เป็น1ก็มันเพิ่มทีละ10 10 10 10 10 TC ก็เปลี่ยนแบบนี้ไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วถ้าเราเห็น dip TR by DQ
มันก็คือ MR ใช่ไหมถูกไหมเดลต้า TR หาร Delta Q คือ MR Delta TC หาร M หาร Delta Q คือ MC ถูกป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะต้องมีค่าเท่ากับ0มันถึงเป็น Max หรือ Min เนาะโอเคไหมมันเป็น Max หรือ Min ก็ได้ถูกป่ะซึ่งถ้าเราเรียน Calculus ให้เราคิดอย่างนี้ตอนนี้เราไม่พูดนะฟังก์ชันที่มันเป็น Min เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้คือ Max ใช่ไหมจุด2จุดเนี้ยมันdip d pi by dq เท่ากับ0ทั้งคู่เนาะแต่ตัวนี้เรียกว่ามินใช่มั้ยนี่เรียกว่าแม็กใช่มั้ยมันต้องดิฟครั้งที่2เนาะซึ่งดิฟครั้งที่2หมายความว่าสโลปของกำไรจะเปลี่ยนจากสโลปเป็นลบเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยลบจากลบเปลี่ยนไปมากขึ้นแปลว่าดิฟครั้งที่2เนี่ยต้องมากกว่า0ความหมายคือแค่นี้เองเนาะถ้ามันเป็นแม็กซิมัมคือต้องเปลี่ยนจากบวกแล้วกลายมาเป็นลบมันถึงจะเป็นแม็กซิมัมใช่มั้ยดิฟครั้งที่2ต้องน้อยกว่า0นี่คือความหมายของมันไงคือถ้าเราจะไปพิสูจน์ก็ต้องดิฟครั้งที่2ซึ่งเรายังไม่ต้องทำแต่ให้เข้าใจก่อนแต่ประเด็นคือคุณจะหาจุดสูงสุดตัวเนี้ยกับตรงเนี้ยต้องเทสแหละแต่ว่าเรารู้แล้วว่าถ้าผลิตมาตรงแถวเนี้ยมันคงเป็นจุดนี้แน่ๆเลยถูกไหมเนี่ยฝั่งเนี้ย10ตัวที่6เนี่ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูเห็นเลยว่าเอ้ย0เนี่ยนะส่วนเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันกำไรนะเมื่อเราเปลี่ยน Q จะเป็น0เมื่อ MR ลบ MC เท่ากับ0นี่ไง MR ลบ MC เท่ากับ0แล้วก็ดูตรงนี้ครับว่าถ้าเราเขียนเพิ่มมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เบิ่งหมดเว้ยอันนี้ของเก่าเนี่ยคือเชนพายของเราใช่ป่ะเชนพายของเรามีค่าเท่าไหร่ลองดูนะถ้าผลิตหน่วยที่1กำไรของเราจะเปลี่ยนเป็นบวก5ใช่ไหมกำไรเพิ่มขึ้นจากการผลิตหน่วยที่1เท่ากับ5ถูกไหมครับเพราะกำไรเปลี่ยนจากลบ5เป็น0ไงนี่ก็คือไอเนี้ยลบไอเนี้ยเท่ากับการเปลี่ยนของตัวนี้เชนพายหารเชนคิวสรุปก็คือถูกไหมโอเคนะเชนพายหารตรงนี้เนาะถ้าผลิตหน่วยที่2กำไรเป็น8เห็นไหมหน่วยที่37 5 2 0ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5เห็นป่ะเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยก็คือลักษณะของเส้นตัวนี้ว่ามันมากกว่า0แล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มลดลงถูกไหมกำไรเริ่มลดลงถูกป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการผลิตเพื่อกำไรสูงสุดเนี่ยก็เลยให้มอง MR กับ MC เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเท่ากันเนาะลบกันเท่ากับศูนย์แปลว่าเงื่อนไขการผลิตเพื่อกำไรสูงสุดก็คือ MR เท่ากับ MC โอเคไหมมีใครไม่เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นดิฟเนี่ยมันก็ง่ายดีไงเพราะว่ามันก็เป็นตัวให้เราเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์เนาะเมื่อสัมพันธ์กันก็ต้องหาส่วนเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันได้เมื่อหาได้เราก็ต้องเจอจุดสูงสุดจุดต่ำสุดใช่ป่ะเราแม็กโปรฟิตก็ต้องหาจุดนี้ใช่ถูกป่ะวันนี้คือฟังก์ชันของกำไรไงพายคิวเนี่ยเริ่มต้นอาจจะติดลบก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นบวกก็ได้นะครับถ้าเรามองแกนอย่างเงี้ยนะก็ได้ใช่ป่ะหน่วยที่0เนี่ยกำไรเป็นรายรับหน่วยที่0เป็นตรงนี้อ่ะลบ5เนี่ยติดลบแล้วก็กลายเป็นบวก5นะครับถ้าเราจะเขียนให้มันแบบตามรูปเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะรูปถ้าเราจะวาดตามเนี้ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยคล้ายๆกับ0เนี่ยก็คือลบ5แล้วก็หน่วยที่1ก็กลายเป็น0ก็จะวิ่งเงี้ยใช่ป่ะก็ไปสูงสุดเนี่ยตัวนี้คือหน่วยที่6เนาะอันนี้คือลบ5ถูกป่ะถ้าตามตัวเลขอ่ะเราก็คงวาดได้แบบเนี้ยอาจจะหาจุดต่ำสุดก็คืออยู่ตรงนี้พอดีก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคเนาะทีนี้พอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วอ๋อเฮ้ยเงื่อนไขในการผลิตเพื่อกำไรสูงสุดก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
ก็แค่หาบวกลบธรรมดาก็ได้แต่พอเราเข้าใจเงื่อนไขนี้ปุ๊บดูดีนะทุกคนตัวนี้นะทุกตลาดถ้าคุณจะแม็กโปรฟิตเงื่อนไขเดียวใช้ทุกตลาดเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นคอนเซปต์เนี่ยก็เลยสำคัญว่าเอ้ยเราต้องรู้ว่ารายรับเป็นยังไงนะครับต้นทุนเป็นยังไงเราถึงจะสามารถหาเงื่อนไขนี้ได้แล้วพอรู้ปุ๊บก็สามารถวิเคราะห์ต่อได้ละอ่ะทีนี้ย้ายออกมาด้านข้างถึงเวลาวิเคราะห์ของจริงแล้วนะครับอันนั้นคือเป็นพื้นฐานเนาะอ่ะทีนี้ดูแสดงว่าเวลาผลิตเนี่ยมันสามารถอาจจะเกิดดูเท่าการผลิตนะครับเรามาดูนะหัวข้อที่4แล้วนะหัวข้อที่4นะการผลิตในระยะสั้นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเงินนะมันก็คือรายรับแล้วก็ต้นทุนเป็นเงินนะเป็นเงินคุณจะเขียน cost กับ revenue ก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนดูว่าตามอาจจะว่าไม่สวยคุณก็ลองค่อยๆปรับไปแล้วกันนะสมมติเราบอกว่าเส้นสีเขียวเนี่ยคือ P ซึ่งเรารู้เลยว่า P เนี่ยก็คือดีมานด์ที่ผู้ผลิตเผชิญถูกไหมเราเขียนว่าอะไรครับบางทีอาจจะเขียนว่าP ถ้า AR ถ้า MR เขียนไว้ก็เลยก็ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือราคาเฉลี่ยราคาคือรายรับเฉลี่ยคือรายรับส่วนเพิ่มโอเคนะเอาละนะทุกคนดูดีๆนะจะได้เข้าใจตรงกันทั้งหมดนะวาดทีละเส้นแบบนี้เนาะดูmarginal cost การตัดสินใจผลิตให้ได้กำไรสูงสุดก็คือMR เท่ากับ MC ถูกไหมมองตัวนี้และตัวนี้นะครับเราจะรู้ว่าปริมาณการผลิตที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่โอเคไหมสำหรับเราตอนแรกเราบอกว่าดีมานด์ที่เราเผชิญเป็นเส้นนี้เราอยากจะผลิตล้านหน่วยเราก็ทำไม่ได้เหมือนเราเป็นร้านข้าวขายกะเพราเราขายล้านตันเราทำไม่ได้เราคงทำได้แค่แบบ100กิโลกรัม200กิโลกรัมต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราไม่สามารถทำเยอะได้เพราะต้นทุนเราเป็นแบบนี้ไงนึกออกปะแต่ประเด็นอย่างนี้ครับเวลาที่หน่วยผลิตเลือกจุดที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาจะได้กำไรหรือขาดทุนน่ะมันขึ้นกับอะไรเรารู้ราคาขายใช่ไหมแต่การที่เขาจะกำไรหรือขาดทุนเราต้องรู้อะไรครับนี่ดีมานด์ดีมานด์นี่มาจากไหนผมไม่ได้ว่านะเนี่ยดีมานด์ตัดกันได้ราคานี้มาต้องคิดอย่างนี้นะคุณต้องจินตนาการแบบนี้นะผมไม่ว่าซ้ำนะคือ P นี่มาจากไหนมาจากตลาดดีมานด์ซัพพลายตัดกันแล้วได้ราคานี้มาเรากำลังมองแบบนี้เลยนะปุ๊บจะกำไรขาดทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณจะกำไรนะครับเขียนให้ดูก็ได้จะได้รู้จากตรงนี้ใช่ไหมก็ไปเป็นอย่างนี้ได้ไหมมองที่เป็นต่อหน่วยอะกำไรต่อหน่วยได้ไหมหรือไม่ก็เขียนก็ได้แหละเขียนก็ได้อะไม่ต้องต่อหน่วยก็ได้เขียนก็ได้ง่ายกว่าพายเท่ากับ P คูณ Q ลบด้วย C คูณ Q C นี่คือ ATC เนาะถูกไหมแล้วเราก็แยกออกมาจะกำไรหรือไม่ก็คือขึ้นกับว่าราคาขายกับต้นทุนรวมเฉลี่ยของเราเนี่ยอะไรมากกว่านึกออกไหมถ้าราคาขาย10บาทต้นทุนคูณ12คุณกำไรหรือขาดทุนราคา10ต้นทุน12ก็ขาดทุนถ้าราคา10ต้นทุน8ก็
กำไรถูกป่ะเพราะนั้นขึ้นอยู่ ATC ทีนี้ภาพเนี่ย ATC คืออะไรก็ต้องอยู่บนวาดบนนี้ใช่ป่ะอ่ะเราจะหาตัวแทนมาวาดเพื่อให้เกิดความทรงจำสุ่มนะครับนี่เราจะสุ่มใครเป็นผู้โชคดีจะได้แฟร์ๆเนาะระบบจะสุ่มให้ก็คือคนที่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ณพิชชาอินตะสารคือคนไหนอ่ะเชิญผู้โชคดีณพัชชาเราไม่ต้องถ่ายก็ได้เนี้ยวาดใหม่แต่ต้นเลยมาวาดแกนได้อย่างเดียวลอกมาก่อนลอกพีไปก่อนเขียนพีกันไม่เป็นไรหัดไว้เขียน P กันเริ่มต้นคือ P เนาะ P เป็นเส้นตรงหัวมันตรงดีตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยตรงค่อยๆเขียนนั่นแหละเขียนไป P เท่ากับ AR เท่า MR หัดไว้นะจะได้คิดตามราคาเฉลี่ยได้รับส่วนเพิ่มให้คิดนี้เนาะเส้นนี้เป็นเส้น MC วาดตรงนี้แล้วกันผมวาดให้ MC เอาแล้วนะของดนเนี่ยจะเป็นกรณีขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเนี่ยราคากับต้นทุนเป็นไงต้นทุนสูงกว่าต้นทุนสูงกว่าสูงกว่าเท่าไหร่สมมติต้นทุนสูงเท่าประมาณตรงนี้ก็ได้ต้นทุนอยู่โทษทีต้องเขียนอย่างนี้นะเริ่มต้นดนเขียนตัวนี้ก่อน Q star ก่อนที่ให้เขียน Q star ก่อนหมายความว่าในเชิงฟังก์ชันถ้าเราโซลฟ์สมการเราจะหา Q ที่เหมาะสมเนาะเราต้องเอ็มอาร์ถ้าเอ็มซีเราได้คิวก่อนถูกป่ะพอได้คิวปุ๊บแปลว่าราคาขายที่นี่ต้นทุนต้องสูงกว่าใช่ไหมสมมติต้นทุนอยู่ที่นี่ต้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้เขียนจุดไว้ก่อนจุดว่าเราจะผ่านจุดเทจุดตรงนี้ที่ให้จุดนี้ดูดีๆหลบนะหลบเพื่อนนิดนึงเรากำลังจะบอกว่าณปริมาณผลผลิตนี้ต้นทุนมันอยู่ข้างบนแถวๆนี้ใช่ไหมหน้าที่ต่อไปคือเราต้องวาดASTC ให้ผ่านจุดเนี้ยโดยที่มีจุดต่ำสุดอยู่บนนี้เท่านั้นเองคือวาดให้ผ่านตรงเนี้ยแล้วต่ำสุดที่บนเส้นนี้เท่านั้นเองถูกป่ะเพราะคอนเซ็ปต์มันคือจุดต่ำสุดของ ATC มี MC ผ่านน่ะวาดยากนิดนึงแต่ว่าต้องวาดให้ได้แบบนี้นะแล้วเราจะได้ไม่ผิดจินตนาการดูก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเราสมมติเราลงมันก็ได้นะแล้วก็ต่ำสุดที่นี่แล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการเห็นภาพก็วาดจานวาดส่งให้ผมวาดนี้ประมาณเนี้ยลองวาดดูนั่นแหละเยี่ยมอันนี้เพอร์เฟกต์เลยเขียน ATC ไป ATC 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 ตบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากนี่ไม่ผิดนะดีมากเลยนะเข้าใจยังถ้าวาดใหม่วาดได้แล้วเนาะโอเคไหมข้างหลังวาดได้ไหมเพราะฉะนั้นโดยหลักการถ้าเราจะทำให้ไม่ผิดต้องทำไงครับนี่อยากจะบอกนักศึกษาหลายคนมันก็คงเป็นทริคแบบหนึ่งแต่ว่าหลายคนอาจจะงงอ่ะให้เริ่มต้นที่ MR MC ก่อนแล้วกำหนด Q ดุลภาพขึ้นมาก่อนเนาะดุลภาพที่นี่คือดีที่สุดสำหรับเขาใช่ไหมเสร็จแล้วเราค่อยไปดูว่าเคสเนี่ยจะกำไรหรือขาดทุนถ้ากำไร P ต้องมากกว่าคอสขาดทุน P ต้องต่ำกว่าคอสซึ่งภาพเนี่ยคอสอยู่ที่จุดนี้ใช่ไหมนี่เขียนไม่ได้เว้ยอยู่ที่จุดนี้ถูกไหมแค่นั้นเองทีนี้หน้าที่เราต่อไปคือเฮ้ยขาดทุนกี่บาทกำไรกี่บาทอย่างเงี้ยเรารู้ว่าราคานี่คือ AR เนาะ C คือ ATC ต้นทุนเฉลี่ยใช่ไหมแสดงว่าต่อหน่วยกำไรเท่ากับเท่านี้บาทถูกไหมเนี่ยนี่คือกำไรต่อหน่วยไงความหมายเนี่ยกำไรต่อหน่วยเมื่อเราผลิต Q star หน่วยแปลว่าพื้นที่ตัวนี้คืออะไรครับคือขนาดของกำไรรวมถูกไหมกำไรต่อหน่วยคูณ Q ไงถูกไหมกำไรต่อหน่วย AR ลบ ATC เนาะคูณด้วย Q star ก็ได้กำไรใช่ไหมภาพนู้นล่ะ
ขาดทุนต่อหน่วยเพราะ P ลบ ATC ติดลบถูกไหมครับคูณด้วย Q พื้นที่สีแดงในที่นี้ก็คืออะไรก็คือขาดทุนโอเคนะทีนี้ดูนิดนึงย้อนกลับไปภาพนู้นเนาะทำไมที่เราพูดถึง MR กับ MC เนี่ยภาพนี้ก็ได้ MR กับ MC อ่ะทำไมต้องอยู่จุดนี้ด้วยทำไมไม่อยู่ทางนี้หรือไม่อยู่ทางนี้ดูตรงนี้เนาะดูตามตารางนี้เราจะเห็นเนาะเอาภาพนี้ก่อนเนาะภาพนี้ถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายของ Q แปลว่าตอนนี้เราอยู่ที่6หน่วยใช่ไหมสมมุติเนาะถ้าเราผลิต3หน่วยเนี่ยก็คือฝั่งนี้แน่ๆใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าที่3หน่วยเนี่ยรายรับเราขายได้10บาทใช่ไหมแต่ต้นทุนของการผลิตหน่วยที่3มันน้อยกว่า10บาทในที่นี้คือ marginal cost คือ3แปลว่าเราเสียต้นทุนในการผลิตหน่วยที่3เนี่ยแค่3บาทแต่เราไปขายได้10เราได้กำไรเราถึงอยากผลิตหน่วยที่4โอเคไหมเมื่อผลิตหน่วยที่4ปุ๊บเราก็จะขยับไปทางนี้มากขึ้นใช่ไหมเราก็จะเห็นว่า marginal revenue ก็ยังสูงกว่า marginal cost อยู่ใช่ไหมหน่วยที่4เนี่ย5แต่ขายได้10กำไรจะเพิ่มอีก5ถ้าเราผลิตหน่วยที่4เราก็เลยอยากผลิตเพิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะผลิตเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่ง MR เท่ากับ MC ถูกป่ะคำถามถัดมาแล้วทำไมไม่ผลิต Q star บวก1ขายได้มากขึ้นก็จริงแต่ต้นทุนในการผลิตอีก1หน่วยน่ะมันสูงกว่ารายรับเห็นมั้ยถ้าเรามอง marginal ก็ต้องมองแบบนี้ถูกป่ะ Q star บวก1รายรับเพิ่มขึ้น10แต่ต้นทุนเรา12แปลว่ากำไรเราจะลดลงเท่ากับ2หน่วย2บาทหน่วยผลิตก็จะไม่ผลิตไงเพราะฉะนั้นดุลภาพก็ต้องเกิดขึ้นที่ MR กับ MC ตัดกันเท่านั้นเนาะภาพนี้เนาะถ้าเรามามองกับภาพการขาดทุนก็เห็นเหมือนกันว่าอยู่ที่นี่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้ก็ขาดทุนมากขึ้นมากกว่านี้ก็ขาดทุนมากขึ้นไอ้นี่ขาดทุนน้อยสุดแล้วเพราะนั้นเวลาเราเป็นหน่วยผลิตเนี่ยเราคิด2แบบถ้าจะกำไรก็ต้องกำไรให้มากที่สุดถ้าจะขาดทุนก็ต้องขาดทุนให้น้อยที่สุดถูกไหมนี่คือหลักคิดของนักธุรกิจทั่วไปโอเคเนาะทีนี้ถัดมาระยะสั้นจากการที่หน่วยผลิตแบบนี้นะครับคำถามคือภาพขวาเนี่ยเขาควรผลิตหรือไม่ควรผลิตอ่ะถ้าขาดทุนอ่ะคำตอบคือไม่ควรผลิตใช่ไหมถูกไหมแต่นั่นเป็นคำตอบที่ถูกแค่ครึ่งเดียวเวลาจะวิเคราะห์ว่าควรผลิตหรือไม่ควรผลิตเขาต้องคิดอะไรครับฮะไม่ถ้าขาดทุนอยู่ไอ้กำไรได้ผลิตอยู่แล้วแต่ถ้ามันขาดทุนอ่ะต้องคิดไงเขาต้องคิดอย่างนี้นะวิธีนะนี่คือการผลิตในระยะสั้นใช่ไหม total cost เท่ากับ TFC บวก TVC ถูกไหมไอ้ ATC ของเราเนี่ยสะท้อนถึงตัวนี้เนาะถูกป่ะต้นทุนรวมรู้ไหมเท่าไหร่ภาพนี้นักศึกษาต้องคิดดีๆนะต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่จากภาพนี้หรือภาพนี้ก็ได้เอาภาพนี้ก่อนแล้วกันเพื่อความง่ายต้นทุนรวมของผู้ผลิตเป็นเท่าไหร่ครับต้นทุนรวมก็คือ TC ใช่ไหม TC หาได้จาก ATC คูณ Q ถูกไหม ATC คือจุดนี้ใช่ป่ะล่ะเนี่ยๆๆใช่ป่ะคูณ Q แปลว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี้ยคือต้นทุนนะพื้นที่สี่เหลี่ยมนี่คือต้นทุน total cost และนี่คือ total revenue คือทั้งหมดนี้ใช่ไหมสี่เหลี่ยมใหญ่คือ total revenue ลบกันเลยเหลือเศษสีเขียวให้เราได้กำไรใช่ไหมถูกไหมภาพนี้ล่ะ total cost คือสี่เหลี่ยมใหญ่โอเคนะ0 Q star
E แล้วก็ C Total Revenue คือ P 0 Q star แล้วก็จุดนี้เรียกว่าจุด F ก็ได้นะครับนี่คือรายรับรวมต้นทุนรวมเรามีต้นทุนรวมที่สูงกว่าไอ้นี่ก็เลยขาดทุนใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองว่าเราควรจะผลิตหรือไม่เนี่ยเราต้องมองแบบนี้ว่าไอ้ก้อนที่ขาดทุนอยู่ตรงเนี้ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวนี้เดี๋ยวดูนะสมมุติว่าคิดเป็นตัวเลขก่อนแล้วกันสมมุติเราบอกว่าต้นทุนรวมของเราเนี่ยแสนหนึ่งนะต้นรวมแสนหนึ่งเราขายได้ 90,000 ขาดทุน10,000ใช่ไหมขาดทุน10,000เราเปิดร้านกาแฟขายได้แสนแก้วละกี่บาทไม่ต้องก็ตามราคาเนี้ยแต่ออกมาแล้วต้นทุนแสนรายรับ 90,000 ขาดทุน10,000แต่ใน10,000เนี่ยนะที่เราขาดทุน10,000เนี่ยเราให้เราแตกเป็นว่ามันจะมี total variable cost กับ total fixed ใช่ไหมสมมติว่ามันมีต้นทุนคงที่อยู่20,000อ่ะก็คือค่าเช่าที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแล้วค่าอาจจะมีค่าอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่ตรงเนี้ย20,000บวกกับเนี่ยเป็น80,000รวมเป็นแสนหนึ่งโอเคนะแล้วเราก็ขายได้90,000เราขาดทุน10,000เดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เปิดร้านเราขาดทุนเท่าไหร่คือเอาคือฟิกคอสเนี่ยก็ต้องจ่ายไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยถ้าการขาดทุนนั้นน้อยกว่าฟิกคอสทำต่อจะผลิตแต่ถ้ามากกว่าไม่ผลิตต้องคิดอย่างนี้ถูกไหมโอเคแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมากหรือน้อยกว่าฟิกคอสนู่นน่ะภาพนะจะรู้ได้ว่ามากหรือน้อยกว่าฟิกคอสใบให้ดูดีๆนะดูดีใบให้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าการขาดทุนเนี่ยมากหรือน้อยกว่าฟิกคอสเราต้องการอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมเราต้องการวาด AFC ใช่ไหมแต่ไม่รู้ AFC อ่ะวาดไงมั่วเลย เรารู้อะไรเรารู้ ABC เนาะถามว่าทำไมรู้นี่ดูตรงนี้ไงภาพนี้ถ้าเราเห็นแค่นี้เรารู้นี่คือ ATC หาร Q เรารู้ ATC ใช่ป่ะจริงๆเห็นนี่ก็รู้แล้วว่ามีฟิกคอสเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่สมมติว่าเราไม่เห็นเนาะเราอยากหา ABC หาได้มั้ยได้คือรู้นี่ฟิกเราก็หาอีกช่องนึงเป็น TVC ใช่ป่ะ TVC ก็คือ5 2เท่าไหร่วะเนี่ยบวกลบออกไป5 5 7 8 7 10เงี้ยแล้วก็หา ABC ได้อีกตัวหนึ่งใช่ป่ะถูกป่ะหาได้นะแต่เราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็รู้ว่าถ้าเราวาดภาพตัวนี้ก็หมายความว่าเรามีเส้น ATC แล้วเราก็วาดตัวนี้อีกเส้นหนึ่งก็รู้แล้วใช่ไหมซึ่ง ABC อ่ะการที่หน่วยผลิตจะผลิตต่อหรือไม่ให้ดูภาพมันจะเป็นแบบนี้นะดูดีๆถ้าเป็นกรณีแบบที่ผมบอกว่าเขาจะอยู่ต่อเนี่ยหน้าตาเส้น ABC จะเป็นแบบนี้นะครับABC ต้องผ่านจุดต่ำสุดตรงนี้ใช่ไหมจุดต่ำสุดก็คือต้องผ่าน MC ใช่ป่ะก็จะวาดเป็นแบบนี้ ABC ดูดีๆในกรณีนี้นะครับการผลิตที่จุดนี้ต้นทุนเฉลี่ยรวมอยู่ที่จุด E ใช่ไหมนี่คือต้นทุน ATC เนาะนี่คือ ATC ใช่ป่ะเติมเข้าไปก็ได้เนาะการผลิตที่จุดนี้มี ABC เท่านี้เห็นไหม
ถูกป่ะครับ ABC อยู่ที่นี่ใช่ไหมเราจะเห็นว่าถ้าหน่วยผลิตไม่ผลิตเลยไม่ผลิตเลยนะ AFC เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ ATC ลบ ABC ถูกไหมก็คือตรงนี้เนาะ ATC ลบ ABC คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราจะเอาตัวเนี้ย AFC เนี่ยทำให้เป็น TFC ก็คือเอาก้อนนี้คูณด้วย Q ก็คือพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย ATC ลบ ABC คูณ Q ก้อนนี้คือ TFC ถูกไหมอ้าวใครไม่ทันยกมือผมว่าอาจจะมีบางคนทันบางคนอาจจะงงๆทันไหมถ้าใครยังงงเนาะมันกลับไปดูเลคเชอร์บทเก่าๆก็จะเข้าใจเนาะแต่วันนี้ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่า ความสัมพันธ์ของ TC TFC เรารู้ว่าเฮ้ย TC เท่ากับ TFC บวก TBC เพราะฉะนั้น TFC ก็หาได้จาก TC ลบ TBC ก็ได้ TFC ใช่ไหมซึ่ง TFC มันเปลี่ยนไหมมันจะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะคงที่ใช่ไหมแต่ณผลผลิตใดๆก็ตามบนเนี้ยเราอยากหา TFC ได้ก็คือเอา ATC ลบ ABC ได้ส่วนต่างเนี่ยคูณด้วย Q จะได้กลับมาเป็น TFC เสมอเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยผลิตที่ Q star ต้นทุนแปรผันคือเท่านี้ส่วนที่เหลือก็คือต้นทุนคงที่เฉลี่ยใช่ไหมโทษทีต้นทุนรวมเฉลี่ยใช่ไหมส่วนต่างมันก็เลยเป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ยพอคูณกับ Q ก้อนนี้ทั้งหมดก็จะเป็น TFC ทีนี้เราดูนะครับว่าทำไมกรณีเนี้ยหน่วยผลิตควรผลิตก็เพราะว่าถ้าเขาผลิตแล้วเขาขาดทุนเท่ากับพื้นที่แค่นี้ใช่ไหมถ้าไม่ผลิตขาดทุนเท่าไหร่ก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ผมยกบอกว่าถ้าร้านกาแฟมีต้นทุนแสนหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 20,000และต้นทุนแปรผัน 80,000 ถูกไหมความหมายคือแบบนี้เนี่ยคือแปรผัน 80,000 เนี่ยคือคงที่ 20,000 ถ้าไม่ผลิตผลผลิตเป็น0จะขาดทุน 20,000 แต่ถ้าผลิตจะขาดทุน 10,000 เดียวเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นธุรกิจใดๆก็ตามที่เขาบอกเฮ้ยมันขาดทุนแต่ยังต้องทำอ่ะเขาอยู่ในสภาวะแบบนี้คือทำดีกว่าไม่ทำถูกไหมทำดีกว่าไม่ทำซึ่งถามว่าเอ้ยขาดทุนแล้วทำทำไมอ้าวก็ถ้าไม่ทำขาดทุนมากกว่านี้ถูกป่ะล่ะก็ต้องทำโอเคไหมโอเคไหมไม่ทำก็ขาดทุน 20,000 ทำขาดทุน 10,000 เดียวทำไม่ทำเออทำก็ได้ถูกป่ะโอเคไหมแสดงว่าถ้าจะไม่ทำรูปจะเป็นไงถ้าจะไม่ทำวาดให้ดูอันนี้ไม่ต้องเรียกใครมาแล้ววาดให้ดูพวกเราลองหัดวาดเนาะเวลาถ้าจะไม่ทำเนี่ยก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ Q รายรับต้นทุนวาดอย่างนี้นะ marginal revenue ใช่ไหมขาดทุนนะต้นทุนอยู่ข้างบนผมวาดอย่างนี้เลยนะให้มันโด่งๆไปเลยเนาะนี่ต้นทุนต่ำสุดนี่เรียกว่า ATC ใช่ไหมสังเกตเวลาผมวาดผมจะวาดจะคิดอย่างนี้แล้ววาดเนาะจะวาดให้แบบรู้สึกว่าไม่ผลิตแน่ๆเลยราคาขายเนี่ยมันต้องต่ำกว่า ABC ด้วยใช่ไหมผมวาดอย่างนี้นะมันคงอยู่อย่างนี้แหละต่ำสุดแล้วก็ขึ้นเนี่ย ABC ใช่ไหมหน่วยผลิตที่ไหนครับมองที่ไหนครับจุดตัดระหว่าง P กับ MC คือจุดนี้นะดูดีๆนะจุดนี้นะปุ๊บได้ Q ที่เหมาะสมไหม Q star ใช่ไหม Q
Q นี้ก็นี่คือรายรับรวมถูกเปล่าถูกเปล่าต้นทุนรวมเป็นเท่าไหร่ดูตรงนี้เนาะนี่คือต้นทุนรวมอย่างเงี้ยถ้าทำนะขาดทุนเท่ากับพื้นที่นี้ใช่ไหมขาดทุนกับพื้นที่นี้ถูกป่ะซึ่งมันเยอะมากเลยนะแต่ถ้าไม่ทำขาดทุนแค่ไหน ATC ลบ ABC คือตรงนี้ใช่ป่ะอุ้ยไม่มีไม่มีหมึกเลยABC อันนี้ ATC ถ้าไม่ทำขาดทุนแค่นี้ถ้าไม่ทำขาดทุนแค่ TFC ใช่ไหมนี่คือ TFC นะทั้งหมดเนี่ยคือ TFC แต่ถ้าทำขาดทุนก้อนนี้ด้วยนักธุรกิจคนนี้ควรจะอยู่เฉยๆดีกว่าเนาะเขาว่าอยู่เฉยๆดีกว่าคือไม่เปิดร้านป้ายร้านยังติดอยู่แต่ประตูร้านเป็นไงปิดโอเคนะแบบนี้คือปิดแน่ใช่ป่ะถูกไหมถ้าเกิดมองนี้ปุ๊บเอ๊ะแล้วเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่จะเปิดหรือจะปิดดีแปลว่าต้องขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับสภาพตลาดใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆที่ขึ้นกับสภาพตลาดถ้าตลาดดีราคาก็จะสูงตลาดไม่ดีราคาก็จะต่ำก็คิดนี้ก็ได้ถูกป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นภาพจะเป็นแบบนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ดูมีกระดานอันนี้เพิ่มมาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันดูโอเคนะดูราคาเป็นอย่างนี้ P1 แล้วเราก็บอกว่ามีเส้น marginal cost อยู่โอเคนะ marginal cost อยู่ถ้าราคาตลาดอยู่ที่ P1 ผู้ผลิตจะผลิตเท่ากับเท่านี้ใช่ไหม Q1 โอเคนะ Q1สมมุติว่า Q1 เนี่ยATC เป็นอย่างนี้ได้กำไรไหมพีเท่ากับ P1 ไม่ได้กำไรผลิตรายรับเท่ากับต้นทุนพอดีใช่ไหมมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นศูนย์เรียกว่า normal profit เนาะต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพนี้นักศึกษาผมไม่ว่านะดีมานด์เพิ่มขึ้นชิปขวาส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น P2 สมมติว่าเป็น P2 หน่วยผลิตจะผลิตเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมเพิ่มเพราะว่ามันจะมีเส้น marginal revenue ใช่ไหมก็มาตัดที่นี่นะหน่วยผลิตเพิ่มขึ้นมีกำไรไหมP2 มีกำไรไหมเฮ้ยมีไม่มีถ้าต้นทุนเป็นเท่านี้กำไรเปล่าถ้าผลิตตัวนี้กำไรนะนี่ไงต้นทุนเท่านี้ไงกำไรก็เท่ากับตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือ ATC ใช่ป่ะล่ะกำไรแล้วนะจาก P1 ไม่กำไร P2 กำไรเนาะมีแล้วถ้าดีมานด์ชิปปิ้งเป็น P3 อ่ะผลิตเท่าไหร่ก็ตรงนี้ใช่ไหมQ3 ต้นทุนเท่านี้กำไรก็โตจากเท่านี้เป็นเท่านี้เห็นป่ะวัดเองเนาะทุกคนต้องเข้าใจนะตัวนี้บอกอะไรหรอครับการที่หน่วยผลิตเป็น price taker เมื่อราคาตลาดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงไม่รู้มันมากขึ้นเขาจะผลิตมากขึ้นเห็นความสัมพันธ์ไหมเมื่อราคาสูงขึ้นปริมาณเสนอขายเพิ่มขึ้นนี้เรียกว่าอะไร
กฎของอุปทานลอฟซัพพลายถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเส้น MC แท้จริงแล้วก็คือเส้นอุปทานของหน่วยผลิตที่เราพูดกันมาก่อนหน้านั้นนะโอเคป่ะแต่ประเด็นคือว่าเอาให้ได้จุดตรงไหนที่มันจะไม่ผลิตนี่ตรงนี้คือสำคัญแสดงว่าถ้าราคาแบบสมมติว่าดีมานด์อยู่ที่ตรงนี้เนาะแล้วมันต่ำลงมานิดเดียวนะนิดเดียวนะมาอยู่แค่ตรงนี้เป็น P 0ตรงเนี้ย0ตรงเนี้ย P 0เนี่ยลงมานิดเองหน่วยผลิตจะผลิตเท่าไหร่ก็ Q 0ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยจะผลิตได้ก็ต่อเมื่อราคามันตรงเนี้ยมันทำให้ขาดทุนน่ะนิดเดียวน้อยกว่าการที่คุณจะไม่ผลิตเลยใช่ป่ะเพราะเราต้องวาดเพิ่มขึ้นอีกเส้นหนึ่งขอเป็นเส้นสีแดงเนาะมันจะต้องมีเส้น average variable cost เส้นหนึ่งครับต่ำสุดที่นี่นะนี่เรียกว่า A B C ใช่ไหมแสดงว่าที่ P 0เนี่ยหน่วยผลิตยังคงผลิตอยู่แล้วก็ขาดทุนนะครับขาดทุนวาดยังไงวาดให้ดีนะอันนี้ไปดูซ้ำก็ได้ Q 0นี่ใช่ไหมราคาขายอยู่ที่นี่ถูกป่ะต้นทุนต้องอยู่บนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้คือการขาดทุนโอเคไหมแต่น้อยกว่าการที่คุณไม่ผลิตถ้าคุณไม่ผลิตคุณขาดทุนเท่าไหร่ Q0 คือตรงนี้ต้นทุนอยู่ที่นี่ ABC อยู่นี่นี่คือขนาดการขาดทุนทั้งหมดคือเท่ากับเท่านี้แล้วนี่คือ AFC คูณมาจะเป็นเนี่ย TFC คือเท่านี้นะเพราะฉะนั้นแค่นี้เล็กๆเนี่ยน้อยกว่า AFC ถูกป่ะถ้าราคามันแย่ลงไปอีกดีมานด์ชิฟลงไปอีกก็ยังผลิตเนาะตรงไหนที่จะไม่ผลิตราคาต้องต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ ABC ถูกไหมเพราะนั้นจุดเดียวที่จะผลิตได้คือจุดนี้นะครับถ้าเลยนี่มาปุ๊บเส้นซัพพลายจะกลายเป็น0เนาะเส้นซัพพลายของผู้ผลิตจะเป็นเส้นนี้นะครับ0จนถึงจุดต่ำสุดของ ABC เนี่ยแล้วค่อยเป็นไปตามเส้นนี้นะครับอุ้ยไม่เนี่ยคือเส้นอุปทานในระยะสั้นของหน่วยผลิตโอเคไหมถูกไหมพอถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันก็จะเข้าข่ายภาพที่ผมวาดนี้ไงว่าเนี่ยต่ำกว่าเอจุดต่ำสุดแล้วอ่ะไม่ควรผลิตแล้วอ่ะเพราะจะขาดทุนมากกว่าการที่คุณหยุดผลิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจว่าหยุดผลิตก่อนดีกว่าเราเรียกจุดนี้ว่าชัตดาวน์พอยต์นะครับคำว่าชัตดาวน์พอยต์ในที่นี้นะครับในหนังสือบางเล่มจะใช้คำว่าจุดปิดกิจการแต่ฟังดูปิดกิจการมันแบบพี่ไม่เปิดแล้วแน่นอนถูกป่ะแต่ถ้าบอกจุดแบบว่าร้านนี่มันจะแบบด้วยหยุดชั่วคราวเขาจะใช้คำว่าอะไรหยุดชั่วคราวเวลาเราไปเจอร้านบอกวันนี้หยุดไงเปิดอีกทีปีหน้าอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ปิดนะปีหน้าเปิดอย่างเงี้ยหยุดขอหยุด2เดือนช่วงโควิดคุณเห็นไหมช่วงโควิดอ่ะร้านปิดเต็มเลยเพราะอะไรก็มันอยู่ในสภาวะที่แบบดีมานด์ไม่มีไงอ้าวคุณจะเปิดร้านเหรอจ้างคนมาเต็มเลยแต่ไม่รู้ขายใครอย่างโรงอาหารที่เนี่ยนักศึกษาเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะช่วงโน้นอ่ะร้านค้าก็ต้องหยุดใช่ป่ะเพราะไม่มีคนมากินเห็นไหมตอนนี้ร้านมีร้านค้าไหนปิดไหมไม่มีเขาเปิดเพราะมันเป็นโอกาสเราเห็นแล้วดีมานด์มันมาไงใช่ป่ะแต่ตอนช่วงที่ตลาดไม่ดีเขาหยุดดีกว่าก็คือแบบนี้เนาะโอเคไหมเพราะนั้นอุปทานของหน่วยผลิตก็คือเส้น marginal cost นะครับฟังนะอุปทานหน่วยผลิตในระยะสั้นคือเส้น marginal cost ตั้งแต่จุดต่ำสุดของ ABC ขึ้นไปถ้าต่ำกว่าปุ๊บอุปทานของหน่วยผลิตจะกลายเป็น0โอเคไหมถ้าเกิดเราเห็นเส้นหน้าตาแบบนี้ดูดีนะผมจะวาดให้ดูครั้งเดียวถ้าเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซัพพลายของหน่วยผลิตเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเป็นจุดไหนบนนี้ก็คือจุดนี้ถูกไหมเพราะต่ำกว่านี้ไม่มีแต่เขาเขียนมันจะกระเด้งมามันจะเป็นเงี้ยเขาเลยเขียนแค่นี้นึกออกไหมไปเราเห็นภาพอ๋อให้ดาวอ๋อมันคือชัตดาวพอยต์มันคือจุดหน่วย ABC แค่นั้นเองเอาละทีนี้ต่อ
อุปทานในระยะสั้นถูกไหมแสดงว่าเส้นอุปทานเส้นนี้ก็คือผลรวมของ marginal cost ของทุกคนรวมกันใช่ไหมถ้าเราบอกว่านี่ถ้าสุดดูดีนะถ้าเราบอกว่านี่คือจุดต่ำสุดของ AVC ของคนทั้งตลาดแปลว่าเส้นซัพพลายก็คงจะมีหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมด้วนๆถูกไหมคือที่จุดนี้ด้วยซัพพลายมาร์เก็ตก็เป็นเส้นเนี้ยถูกป่ะแล้วซัพพลายของมาร์เก็ตคืออะไรครับซัพพลายของมาร์เก็ตซัพพลายตลาดคือปริมาณเสนอขายของทุกๆเฟิร์มรวมกันถูกป่ะถ้านี้คือสมมุตินะเนี่ยคืออุปทานการผลิตของโดนถ้าในห้องเรามีเราบอกเทคโนโลยีเหมือนกันเพราะเรา perfect information ใช่ไหมทุกคนมันก็เป็นรายเล็กๆเหมือนกันถ้ามีคน100คนเนี่ยแปลว่าอุปทานตัวนี้ก็ต้องเป็น100เท่าของคนเดียวถูกไหมต้องเป็น100เท่าของคนเดียวถ้าเรามี1,000คนตรงเนี้ยก็เป็น1,000เท่าของคนเดียวสมมติว่าตัวเนี้ยออกมาสมมติว่าตัวเนี้ยเริ่มต้นที่10หน่วยสมมตินะ10หน่วยอาจจะเป็น10ล้าน10หมื่น10แสนไม่รู้ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ต้องเป็นถ้ามี100คนก็เป็น1,000นึกออกมั้ย 10,000 คน 100,000 นึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเส้นซัพพลายของมาร์เก็ตเนี่ยมันก็เลยเป็นเท่ากับซัมเมชั่นของ marginal cost ของเฟิร์ม i ในตลาด i ตั้งแต่เฟิร์มที่1ถึง n ซึ่งเรารู้ว่ามี n เฟิร์มถูกไหมครับมันเป็นผลรวมไงเขียนเป็นsummation มันก็จะดูน่ากลัวแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการก็คือของคนที่1บวก2บวก3บวก4จนถึงบวกคนที่1,000ก็จะได้เส้นนี้แหละแต่เขียนงี้มันสั้นกว่าเท่านั้นเองโอเคมั้ยมีคำถามมั้ยเรื่องที่จะทิ้งท้ายไปครั้งหน้านะครับระยะยาวการตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นไงครับระยะยาวสนใจไงฮะระยะยาวดูดีๆนะคิดดีๆนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนเลิกก็ได้ดูดีๆเวลาที่ราคาอยู่ที่ P 0น่ะขาดทุนหรือกำไรขาดทุนระยะสั้นเราบอกเราผลิตได้ให้อยู่อย่างเงี้ย10ปีเอาไหมกี่ปีไม่อยู่บางคนบอกว่าปีหนึ่งก็ไปแล้วบ้างจ้ะถูกป่ะล่ะบางคนบอก2ปีแต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่มันขาดทุนน่ะไม่มีใครอยากเอาเงินไปวางในที่ขาดทุนทุกเดือนหรอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นการกำไรหรือขาดทุนมันเลยเป็นตัวทำให้เกิดการปรับตัวในระยะยาวตรงข้ามนะถ้าเราอยู่ในตลาดที่ได้ราคา P 3ตลอดเลยกำไรไหมกำไรคุณว่าเราจะแฮปปี้ได้ตลอดไหมไม่ในตลาดที่มีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เราจะแฮปปี้ได้ระยะหนึ่งเพราะโครงสร้างตลาดนี้ฟรีเอนทรีเหมือนเราไม่อยู่ในตลาดที่ได้กำไรดีเราอยู่ตรงนี้นี่ฝั่งในตลาดได้กำไรดีเราก็ต้องเห็นทำไมพวกนี้ชีวิตมันดีโอ้มันขายได้ราคา P 3อยากขายบ้างไหมอยากสมมติกะเพราขายดีงั้นฉันปลูกบ้างเนอะไหมเมื่อปลูกบ้างปุ๊บมันก็ต้องกระทบกับปริมาณเสนอขายทั้งหมดไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดครั้งหน้านะครับเราจะพูดในกรณีที่บอกว่าถ้าดุลภาพมันเกิดขึ้นแล้วนะครับหน่วยผลิตเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนถ้าได้กำไรจะมีคนเข้าเพราะอยากจะเข้าไปแชร์กับเขาใช่ป่ะแต่ถ้ามันแบบขาดทุนนะพวกนี้ก็อยากจะออกถูกไหมเพราะฉะนั้นการเข้าและออกจากตลาดเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขในระยะยาวของตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วมันจะกระทบต่ออะไรกระทบต่อเส้นอุปทานของหน่วยผลิตในระยะยาวซึ่งเราจะพูดกันอาทิตย์หน้าโอเคนะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราจะเริ่มเรียน 9:35 ผมจะเช็คชื่อเวลานั้นเลยนะ 9:35 ผมจะเช็คชื่อ
แล้วเราก็จะได้จบเนี่ยในเวลา15นาทีแล้วเราจะไปตลาดผูกขาดต่อโอเคมั้ยดับไปยัง